สวัสดีจ้าแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่อเบอร์ครัมบี้สแควร์จ้าซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านเราเลยแล้วตอนนี้ก็สวยดีเพราะว่ามีดอกไม้มียืดอกกุหลาบกำลังออกดอกอย่างสวยงามอาทิเช่นดอกใหญ่มากแต่หน้าเราก็ยังใหญ่กว่าดีสวยชิมดอกเล็กๆน่ารักก็มีดอกนี้ใหญ่เข้าไปอีกดูช้าสุดยอดนะที่มือใหญ่เท่ามือแล้วอะซึ่งวันนี้เราออกมานอกบ้านเพราะว่าเราออกมาวิ่งตอนเช้านั่นเองออกมาวิ่งแก้เครียดมาที่โบสถ์วิ่งแก้เครียดเครียดอะไรเครียดจับหลังเครียดปวดหลังรู้สึกว่าไม่อยากนั่งทำงานนานๆก็เลยออกมาวิ่งเล่นนะจ๊ะไปดูว่าในสวนมีดอกไม้อะไรสวยๆบ้างรอบสวนก็จะมีครอบครัวพาลูกเด็กเล็กแดงออกมาวิ่งเล่นน่ารักเนาะอากาศเย็นกำลังดีมาเป็นตับเลยจ้าสวยดีฟินตายเลยอย่างงี้และนั่นก็คือ Abercrombie Square นะจ๊ะที่เต็มด้วยดอกไม้ที่สวยงามที่อยู่ติดกับAbercrombie Square ก็จะเป็นห้องสมุดนั่นเองเป็นห้องสมุดที่มีชื่อว่า Sydney Jones Library นะจ๊ะมันก็อยู่ติดกันเลยอันนี้ห้องสมุด Sydney Jones แล้วก็อันนั้นเป็น Abercrombie Squareแล้วก็เราเดินตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นทางเดินกลับบ้านของเรานั่นเองบันทึกไว้ในวันที่9มิถุนายน2020ซึ่งตอนนี้เวลาประมาณ11โมงได้ออกมาวิ่งตอนเช้าแล้วก็มาเดินสวนมาดูสวนสาธารณะนิดนึงตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะหมอไปอีกหนึ่งกิจกรรม